สวัสดีครับผมแป๊ะชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับเสียงกลองไฟฟ้านะครับ Behringer รุ่น XD8 USB นะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะฮะ อันนี้คือกลองไฟฟ้านะครับ Behringer รุ่นXD8 USB นะครับครับผมนี่คือหน้าตาโมดูลนะครับของBehringer รุ่น XD8 USB นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆใน2ส่วนนะครับก็คือ1คือปรับแต่งว่าแป้นนี้จะเปลี่ยนเสียงทำยังไงนะครับและ2คือจะเพิ่มความดังในแต่ละแป้นทำยังไงนะครับก็พรีเซตของมันเนี่ยเดิมๆมันจะมีทั้งหมด15พรีเซตนะครับซึ่งเวลาเราปรับแต่งเนี่ยเราจะสามารถปรับแต่งและเซฟได้แค่พรีเซตที่11ถึง15นะครับโดยที่1ถึง10เนี่ยเราจะไม่สามารถเซฟทับได้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูสมมติว่าผมปรับแต่งพรีเซตที่1นะครับผมกดเข้าไปมันจะเด้งไป11ทันทีครับเราสามารถเซฟได้แค่1ถึงเซฟได้แค่11ถึง15แค่นั้นนะครับอันนี้คือพรีเซตของเรานะครับก็คือเซฟได้5พรีเซตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับเวลาเราจะปรับแต่งว่าแป้นไหนเนี่ยให้เสียงอะไรนะครับกดที่ voice 1ทีครับปุ๊บนะคราวนี้มันก็จะขึ้นเลขมานะครับขึ้นเลขมาปุ๊บแล้วผมก็จะเริ่มตีนะครับเดี๋ยวผมลองส่องให้มันเห็นเลขด้วยโอเคสมมติว่าผมตีสแนร์มันจะขึ้นเลขมาเลขหนึ่งผมตีทอมมันก็จะเป็นเลขหนึ่งตีทอมอีกอันหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งเห็นไหมครับจะเป็นคนละเลขเลยซึ่งแต่ละเลขเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันสมมติว่าผมตีไฮแฮทแล้วกันแล้วผมลองเลื่อนนี่ก็เสียงก็เปลี่ยนไปนะครับตามสิ่งที่เรากดนะครับประมาณนี้ครับอันนี้วิธีการปรับแต่งเราอยากได้เสียงอะไรเราก็ปรับแต่งซะสมมติเราไม่ชอบเสียงสแนร์เสียงนี้แล้วก็หมุนเลขไปนะครับวันนี้เลข2-3แล้วก็หมุนไป2-5แต่ละเสียงก็จะเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแล้วแต่เราจะชอบเลยนี้เบื้องต้นนะครับเอาละครับพอปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มเซฟ1ทีครับแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะไว้ที่พรีเซตไหนนะครับ 1-15 นะครับแล้วเรากดเซฟอีก1ทีครับเป็นอันเรียบร้อยครับผมอันที่2นะครับสมมติว่าเราจะปรับแต่งบาลานซ์เสียงในแต่ละแป้นนะครับว่าให้อันนี้ดังเบาเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับไปที่พรีเซตที่เราต้องการปรับครับแล้วกดปุ่มนี้ครับปุ่มไว้กด1ทีก่อนปุ๊บแล้วกดคำว่าวอลลุ่มครับมันก็จะมีเลขขึ้นมาคราวนี้เราลองตีดูเนี่ยเลขมันแต่ละแป้นแมนก็จะไม่เท่ากันนะครับผมปรับเลขให้ชัดๆก่อนเลขแต่ละแป้นจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เราก็บาลานซ์เอานะครับโดยการนั่นแหละครับก็บาลานซ์เอาที่ชอบสมมติว่าปกติมาตรฐานมันจะเป็น24แต่ว่าไฮแฮทมันดังเกินนะฮะเราก็จะทำการลดก็ลดลงสมมติเหลือสัก16แล้วกันก็ไฮแฮทก็จะเบาลงนะครับแต่ละแป้นเลขจะไม่เท่ากันแล้วครับพอปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มเซฟ1ทีครับแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะไว้ที่พรีเซตไหนนะครับ1-15นะครับแล้วเรากดเซฟอีก1ทีครับเป็นอันเรียบร้อยครับผมเอาละครับก็ได้เห็นวิธีการปรับแต่งเสียงกลอง Behringer นะครับรุ่น XD8 USB กันแบบคร่าวๆแล้วหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่สำหรับผู้ที่กำลังฝึกใช้กลองรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวคิดว่า2วิธีนี้มีประโยชน์มากๆครับไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ